ี2025เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การล่มสลายของมวลมนุษยชาติค่ะมนุษย์จะเดินทางไปสำรวจดาวศุกร์เธอทำนายว่าน้ำแข็งทั่วโลกจะละลายลัทธิคอมมิวนิสต์จะแพร่กระจายไปทั่วโลกมนุษย์จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกสงครามระหว่างโลกกับดาวอังคารโลกจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุดลงนับเป็นบทสรุปที่น่าขนลุกปีนี้เข็มนาฬิกาที่90วินาทีก่อนเที่ยงคืนนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่เข็มนาฬิกาอยู่ใกล้เที่ยงคืนที่สุดในประวัติศาสตร์ครับยิ่งใกล้เที่ยงคืนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งหมายความว่าใกล้วันสิ้นโลกเท่านั้นเรื่องที่คนกลับมาพูดถึงกันครั้งนึงทั่วโลกทั่วโลกนะหมายถึงว่าทั่วโลกใบนี้เลยล่ะที่เราอยู่กันเนี่ยเกี่ยวกับเรื่องของบาบาวันก้าบาบาวันก้าในรายการแฉเคยเล่าไปหลายครั้งแล้วว่าเป็นหมอดูชาวบังกาเรียที่ผู้ร่วงรับไปแล้วซึ่งตาบอดด้วยนะฉายานอสตาดามุสแห่งยุคตาเขาบอดนะครับจริงๆแล้ววันนี้นิวยอร์กโพสต์เนี่ยได้ทิ้งคำทำนายเกี่ยวกับชะตากรรมของโรคใบนี้เป็นมรดกเตือนใจคนรุ่นหลังไว้น่าสะพรึงกลัวมากนะโดยเขาบอกว่าไงรู้ไหมฮะโลกจะเริ่มพบกับจุดจบจากความขัดแย้งครั้งใหญ่ในยุโรปในยุโรปจริงๆแล้วเราอยู่แล้วรัสเซียยูเครนนั่นก็คือก็เข้าไปสู่ยุโรปแล้วในปี2025ปีหน้านี้ปีหน้าก็คือปีหน้านะฮะค่ะไม่ว่าจะเป็นน้ำแข็งขั้วโลกที่มันละลายอยู่เรื่อยๆเห็นไหมฮะณตอนนี้นักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกตกใจมากนะฮะกับการละลายน้ำแข็งทั่วโลกเนี่ยกว่าจะสะสมได้เป็นล้านล้านปีครับใช้เวลาละลายไม่กี่ปีละลายหลายไม่กี่สิบปีจากล้านล้านปีสามารถละลายได้เร็วมากสงครามบนดาวอังคารฮะโอ้โหเฮ้ยแต่ว่าสงครามบนดาวอังคารแต่ที่อเมริกาองค์การนาซาเขามีมิชชั่นว่าปี2030อะมนุษย์จะไปดาวอังคารได้นะแล้วก็มีเจอเขามีมิชชั่นเลยเขาบอกมันจะมีสงครามบนดาวอังคารสงครามบนดาวอังคารทั้งหมดเนี้ยนำไปสู่จุดจบของมวลมนุษยชาติในปีแต่เราตายกันไปหลายพันห้าพันกว่า5,079เกิดใหม่ไม่รู้กี่รอบเราไม่รู้ต้องตายแล้วเกิดตายแล้วเกิดกี่รอบเป็นคนหรือเปล่าก็ไม่รู้เกิดเป็นคนหรือเปล่าไม่รู้วันนั้นเราไม่ต้องไปพูดถึงอีก2,000กว่าปีค่ะเราเร็วๆเนี้ยปีหน้าถึง2025วันนี้เราเดินทางเข้ามาถึงครึ่งปีแล้วถูกต้องมั้ยฮะครับปีหน้าปี2025จุดเริ่มต้นของหายนะเนี่ยบาบาวันก้าเขาทำนายว่าปี2025เนี่ยจะเป็นจุดเริ่มต้นของเหตุการณ์หายนะครั้งใหญ่ที่นำไปสู่การล่มสลายของมวลมนุษยชาติเธอเห็นภาพความขัดแย้งรุนแรงในยุโรปไหมฮะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อประชากรในทวีปหลังจากปี2025บาบาวันก้าทำนายเหตุการณ์ที่น่าตกใจอีกหลายอย่างเช่นปี2028มนุษย์จะเดินทางไปสำรวจดาวศุกร์โอ้เราได้เห็นแน่อีกไม่กี่ปีขอให้รายการแฉยังอยู่เนาะอีก3ปีอ่ะถูกต้องไหมเราก็ขอให้ทีวียังอยู่นะยังจะกลับมาเล่าข่าวนี้ให้ฟังขอให้มันยังอยู่หรือมันอาจจะเปลี่ยนแพลตฟอร์มเป็นอะไรเราก็ยังไม่รู้ละนะฮะในปี2028มนุษย์จะเดินทางไปสำรวจดาวศุกร์เพื่อหาแหล่งพลังงานแม้ว่าสภาพแวดล้อมจะไม่เอื้ออำนวยฮะค่ะในปี2033อันนี้แหละพวกเราคงไม่ได้อันนี้น่ากลัวมากนะ2033เรายังอยู่เธอเรายังอยู่แต่รายการเราก็ยังอยู่อยู่หรือเปล่าเราก็ยังอยู่2000แต่ว่าเรายังทำไหวหรือเปล่าดีกว่า2033เธอทำนายว่าน้ำแข็งขั้วโลกจะละลายจนทำให้ระดับน้ำทะเลเนี่ยสูงขึ้นทั่วโลกเลยบางเมืองอาจจะจมไปถูกในอนาคตอันไกลเนี่ยบาบาวันก้าทำนายว่ารัฐที่คอมมิวนิสต์จะแพร่กระจายไปทั่วโลกในปี2076ครับมนุษย์จะได้พบกับสิ่งมีชีวิตนอกโลกในปี2130ฮะโอ้จะได้เจอเอเลี่ยนตัวจริงครับซึ่งมันจะเป็นเหมือนกับที่อาจารย์นักวิทยาศาสตร์ทุกคนบอกหมดเลยว่าเหมือนกับวันนี้เราเจอฝรั่งเราเจอชาวต่างชาตินั่นคือนักท่องเที่ยววันนึงเราอาจจะเจอชาวเอเลี่ยนจากชาวนอกโลกมาท่องเที่ยวนักท่องเที่ยวบ้านเราแต่ว่าเขาบอกอีก100ปีเราน่าจะตายกันแล้วล่ะ100ปีต่อมาในปี2170เนี่ยเธอทำนายว่าจะเกิดภัยแรงทั่วโลกทำให้สภาพภูมิอากาศเนี่ยเลวร้ายที่น่ากังวลที่สุดนะฮะคือคำทำนายของเธอเนี่ยสำหรับปี 3,005 ทำนายว่าสงครามระหว่างโลกกับดาวอังคารเราตายไปแล้วล่ะ อันนี้มันไกลมากนะครับแล้วก็ปี 3,797 ทำนายว่าโลกจะไม่สามารถอาศัยอยู่ได้ทำให้มนุษย์เนี่ยจะต้องหาที่อยู่ใหม่ๆในที่สุดปี 5,079 บาบาวันก้าทำนายว่าทุกสิ่งทุกอย่างจะสิ้นสุดลงนับเป็นบทสรุปที่น่าขนลุกฮะครับผมแม้ว่าบางคำทำนายในอดีตนะครับเช่นการเสียชีวิตของเจ้าหญิงไดอาน่าเหตุการณ์วินาศกรรมนายเวนนะฮะนายวันๆนะฮะจะถูกยกมาเป็นตัวอย่างว่าหมอดูตาบอดคนนี้เนี่ยทำนายแม่น
แต่ว่าหลายคนเนี่ยก็ยังสงสัยในความสามารถในการเห็นอนาคตเนื่องจากว่าขาดหลักฐานที่จะพิสูจน์ได้ครับแม้ว่าบาบาบังก้าเนี่ยเคยทำนายถูกบ้างแต่ว่าปีที่แล้วเนี่ยที่เคยทำนายว่าโรงไฟฟ้านิวเคลียร์จะระเบิดแล้วก็โลกเนี่ยจะโดนพายุสุริยะถล่มเนี่ยซึ่งมนุษย์เนี่ยก็สามารถรอดมาได้ครับบาบาบังก้าเนี่ยไม่ได้เป็นคนเดียวนะครับที่ทำนายในเรื่องอนาคตอันเลวร้ายเพราะว่าวารสารนักวิทยาศาสตร์อะตอมเนี่ยก็ประกาศนาฬิกาวันสิ้นโลกเป็นประจำทุกปีปีนี้เข็มนาฬิกาที่90วินาทีก่อนเที่ยงคืนนับเป็นปีที่2ติดต่อกันแล้วที่เข็มนาฬิกาอยู่ใกล้เที่ยงคืนที่สุดในประวัติศาสตร์ครับยิ่งใกล้เที่ยงคืนเท่าไหร่เนี่ยยิ่งหมายความว่าใกล้วันสิ้นโลกเท่านั้นเข้าใจแล้วนาฬิกาที่บอกว่าถ้าเมื่อไหร่ก็ตามตึ้งไปตรงนี้วันสิ้นโลกทันทีมันใกล้แล้วมันใกล้เข้ามาทุกทีทีนี้ต้องบอกว่าบาบาวันก้าเนี่ยไม่ใช่หมอดูรายแรกนะคะที่อ้างตัวว่าสามารถรู้เรื่องล่วงหน้าของโลกว่ากำลังจะสิ้นสุดลงเนี่ยเมื่อไหร่ยังไงจริงๆแล้วก่อนหน้านี้มีชนเผ่ามายานะคะเขาก็เคยทำนายเอาไว้ว่าโลกเราอ่ะจะสิ้นสุดคือปี2012ก็ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านมาแล้วเนื่องจากปฏิทินโบราณของชาวมายาเนี่ยตัดเอาไว้แค่21ธันวาคมปี2012เนี่ยมันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นนะคะคือเขาบอกว่าเราก็ต้องตื่นตัวแหละแล้วก็ต้องเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกันโดยเน้นเป็นจุดร่วมมากกว่าจุดที่มันแตกต่างและที่สำคัญคืออย่าไปหาเรื่องคนบนดาวอังคารก็แล้วกันคืออย่าไปหาเรื่องเขาบาบาวันก้าเดี๋ยวดูไว้ว่าจะมีสงครามกับดาวอังคารเยอะมากแต่เราตายไปหลายพันปีแล้วเราไปแสดงแบบว่าผูกมิตรจับมือกันแต่เขาอาจจะไม่เป็นมิตรกับเราเขาอาจจะมาลุกลามเราก็ได้ใครจะไปรู้ถูกไหมเราบอกว่าเรามาอย่างสันตินี่ช่างมันเถอะเราตายไปแล้วเกิดใหม่ไม่รู้กี่ร้อยกี่ร้อยเราอาจจะเกิดมาวันนี้มันบุกเข้ามาก็ได้ใครจะไปรู้ถ้าเกิดเขาดูไว้อีกหน่อยเราไปดาวอังคารเราก็ต้องผูกมิตรกับเขาเราเกิดใหม่มาแต่ละชาติได้ดิจิตอลฟุตพิ้นอันนี้จะต้องอยู่วันที่เราจะหายใช่ใช่คือรุ่นรุ่นหลานมาเซิร์ชข้อมูลจะได้บอกรุ่นหลานว่าอย่าไปตีกับดาวอังคารอะไรอย่างนี้ให้เตรียมตัวให้พร้อมท่านผู้ชมฮะทั้งหมดยังไม่ได้เป็นการเตรียมตัวให้พร้อมสำหรับปีหน้าเลยนะใช่ใช่ปีหน้าคงไม่ธรรมดาใช่ใช่เราเอาปีหน้าน่ะไอ้สิ่งที่เราพูดไปดูเพ้อเจ้อมโนมันเป็นไปไม่ได้เหมือนเมื่อก่อนใครเคยพูดไหมวันหนึ่งโทรศัพท์ที่เราใช้คุยกันอ่ะจะเห็นหน้ากันได้เออเนี่ยสมัยเราตอนนั้นเราเด็กๆเหมือนในหนังเนาะในการ์ตูนเรามาที่ไอ้ไรศูนย์วิทยาศาสตร์ตรงเอกมัยอ่ะตรงดาวท้องฟ้าจำลองเขาจะบอกว่ามีโทรศัพท์อีกหน่อยจะเห็นหน้าใครจะเชื่อใครจะเชื่อว่าจะเกิดขึ้นได้ในยุคของเรานอกจากนั้นคนไปดูคำทำนายของวานก้าที่ตรงกับปัจจุบันคือปี2024บอกว่าจะเกิดสภาพอากาศที่เลวร้ายปีนี้เกิดสภาพอากาศเลวร้ายจริงๆนะภัยพิบัติทางธรรมชาตินอกจากนั้นก่อนที่เธอจะเสียชีวิตในปี1996ค่ะบอกว่าจะเกิดการโจมตีทางไซเบอร์ซึ่งมันอาจจะเป็นช่วงแห่งการเริ่มต้นของสิ่งที่เรียกว่าอินเทอร์เน็ตอินเทอร์เน็ตค่ะคุณคิดดูสิว่าใครจะคิดว่าวันนี้อินเทอร์เน็ตมันเข้ามาแทนชีวิตมนุษย์ทุกคนแล้วใช่เราอยู่กับมันทุกวินาทีอยู่อินเทอร์เน็ตตลอดเวลาขาดไม่ได้เอาจริงๆนะสมัยเด็กๆเราเขียนจดหมายเราพิมพ์ดีดทุกวันนี้เราไม่ได้เขียนกันมานานแค่ไหนแล้วเวลาเขียนบางทีก็ช้านะเราใช้พิมพ์หมดแล้วไงถูกต้องไหมล่ะเราไม่ได้เขียนหนังสือเราจะไม่ได้เขียนหนังสือกันนานแค่ไหนแล้วถูกต้องมาบาวันก้านะทำนายว่าแฮกเกอร์จะเพิ่มการโจมตีมากขึ้นก็จริงโดยเฉพาะต่อโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญซึ่งสร้างอันตรายด้านความปลอดภัยทั่วโลกฮะแล้วบอกว่าปี2024เนี่ยจะเกิดวิกฤตเศรษฐกิจที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้นในปีนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงอำนาจทางเศรษฐกิจทั่วโลกและความตึงเครียดของภูมิรัฐศาสตร์ที่เพิ่มขึ้นเช่นเดียวกับการระดับหนี้ที่พุ่งสูงขึ้นก็จริงไงก็ตรงจริงไหมฮะก็จริงวันนี้เราเป็นหนี้กันอ่ะใช่ต่อคนเนี่ยจริงอย่างน้อย3อย่างเอาต่อบุคคลอ่ะอย่าเพิ่งไปพูดเรื่องครัวเรือนเลยอ่ะบ้านรถมือถือถูกต้องไหมอ่ะก็จริงเงินสดอีกเดี๋ยวนี้อ่ะเราจะต้องแบบบัตรกดเงินสดก่อนอีกนี่บัตรเครดิตอีกถูกต้องไหมแล้วก็จะมีการก่อการร้ายเพิ่มขึ้นในยุโรปถ้าพูดถึงความเป็นไปได้ว่าประเทศใหญ่จะมีส่วนร่วมในการทดสอบหรือโจมตีด้วยอาวุธชีวภาพเราเห็นอะไรฮะปูตินกับคิมขับรถเล่นกันเห็นไหมฮะเห็นไหมฮะใช่นั่นคือสัญญาณอะไรขับบนรถรัสเซียหรือแม้กระทั่งกูปูตินเดินทางไปประเทศจีนเริ่มคุยกันนั่นคือสัญญาณที่มหาอำนาจทั้งหมดเลยอีกครั้งหนึ่งที่คนรอคือคำทำนายที่ต้องรอการพิสูจน์ว่าการลอบสังหารปูตินโดยวันก้าเนี่ยระบุว่าประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินเนี่ยของรัสเซียจะต้องเจอกับความพยายามในการลอบสังหารโดยเพื่อนร่วมชาติของเขาเองนะอันนี้ก็คือเรื่องที่เราเก็บมาเล่าให้ฟังครับผมอ
เรื่องนั้นก็อยากจะแชร์เรื่องนี้ก็อยากจะแชร์เอาให้หมดจัดให้เต็มแชร์แบบกันหมดเปลือกหมดดำเขาอยากจะพูดทุกคนถ้ายังไม่รู้เข้ามาดูเข้ามาฟังแชร์